รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแรกรู้จักกันได้ยังไงคะก็คุณแม่ไว้ใจเขาเพราะว่าเขาอยู่ในซอยตั้งแต่เด็กๆเคยเห็นมาตลอดแล้วหนูคิดยังไงกับพี่ชอบอ่ะชอบแบบไหนอ่ะแบบไม่ใช่พี่ชายอ่ะพี่รู้แล้วเป็นยังไงคะอยู่ด้วยกันดีไหมพอเริ่มตั้งท้องมีกิ๊กแกแค่มันโทรมาตีสีฟันฉันนี่มันไม่ใช่กิ๊กเขากลับมากี่โมงวันนั้นเขากลับมา6โมงเช้าค่ะวิ่งวินเนี่ยนะคะกลับมา6โมงเช้าค่ะมันไปวิ่งแถวไหนวะโอเคคงไปเจอเหมากรุงเทพสิงห์บุรีเขาแหละพอกลับมาปุ๊บเป็นไงเอาโทรศัพท์ให้เขาดูเนี่ยมันบอกว่าเป็นเมียพี่นั่นใช่ไหมใช่ทำไมเขาว่าอย่างนี้รับเลยเหรอแล้วเราก็ถามว่าจะเลือกใครเขาบอกเลือกไม่ได้อันนั้นก็แค่น้องเขาว่าอย่างนี้เป็นคนเอาพี่เอาน้องด้วยไงแล้วครอบครัวแล้วยังไงแล้วพอเขาบอกว่าเออใช่เราจะทำไมเราก็ให้กูคลอดก่อนถ้าเป็นพี่นะคลอดวันนั้นเลยคลอดน้องคะแว็บแรกที่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงมันสวยกว่าเราไหมหรือมันยังไงเอาเป็นว่าสวยกว่ามึงละกันเชื่อได้ว่าสวยกว่ามึงอ่ะไม่สวยเราสวยกว่าเยอะไม่สวยเราสวยกว่าเยอะแต่วันนั้นที่จะไปอ่ะแฟนเราบอกว่าจะไปไหนไปเอารายงานบอกว่าพี่หนูขอไปด้วยหนูจะไปดูนั่นเอ้ยไม่ใช่หนูจะไปเอารายงานกับพี่วันนี้เลยเหรอคะนี่เหมือนใน VTR เลยเหรอคือเผลอพูดพอดีใช่ไหมเขาว่าไงเขาก็บอกไปก็ไปแต่ว่าสีหน้าซีดแล้วค่ะต้องไปไปมั้ยกันมีพิรุธใช่ไปไปแล้วเป็นไงให้เขาเข้าไปคนเดียวก่อนนั่นก็มาเลยค่ะพี่มาแล้วหรอเราก็ออกไปเลยค่ะมันก็ตกใจอยู่ค่ะก็ชี้หน้ามันเลยบอกว่าถ้ามึงไม่หยุดชี้ดิชี้ผมว่ามันเป็นผู้หญิงเอาแบบวันนั้นเลยนะอารมณ์แบบนั้นเลยนะ5 4 3 2 action ถ้ามึงไม่หยุดมึงโดนกูแน่ขนาดตาเล็กๆเลยนะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาบอกตรงนี้เลยโชคดีที่เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันคนตาเล็กเลยนะเขาก็หน้าซีดเลยเขาก็รีบพาเรากลับแล้วตกลงวันนั้นได้เอารายงานไหมไม่ได้เอาเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วเขาเลิกไหมอยู่ได้ประมาณอีกปีนึงมันก็โทรมาบอกว่าพี่หนูจะแต่งงานแล้วพี่อย่าเพิ่งด่าหนูนะเราก็บอกว่าหรอผู้ชายอยู่ข้างๆไหมหนูก็เลยคุยกับแฟนเขาเขาก็คงนึกว่าเราจะอวยพรให้เขามาค่ะคุยโทรศัพท์กันฮัลโหลยังใจเย็นใจรักเราเฮ้ยรักแล้วดีเลยเอามาทางเรารับฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใช้โทรศัพท์บ้านอยู่เหรอไอโฟนไม่ใช้เลยเหรอเกียดอันนี้โทรศัพท์บ้านนี่โทรศัพท์บ้านฮัลโหลลองรับจำนำด้วยเอาเสียงไอโฟนสิอะโทรปุ๊บไอโฟนฮัลโหลเฮ้กดด้วยไหมฮัลโหลยังกล้าโทรมาอีกเหรอเปล่าพี่แบบว่าคือแบบว่าหนูจะแต่งงานแล้วอะค่ะหรอแล้วผู้ชายอยู่ข้างๆไหมอะอ๋อผู้ชายอยู่ค่ะเขาคุยในได้ไหมสักครู่นะคะบูรับโทรศัพท์หน่อยฮัลโหลค่ะสวัสดีครับค่ะจริงนุ่มมากอ่ะพี่คิดดีแล้วเหรอคะจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ค่ะก็ตัดสินใจแล้วครับค่ะเขาเมื่อก่อนเขาเคยแย่งผัวหนูมาก่อนนะคะโอ้ก็ชอบคนมีประสบการณ์เอาตอบอย่างนี้นี่เอาคนนี้เลยนะพี่ขาถ้าชอบคนมีประสบการณ์หนูก็ได้นะคะแล้ว
ต่อไงเขาเคยแย่งผัวหนูมาก่อนนะคะคบกันมาหลายปีด้วยมีอะไรกันด้วยค่ะพี่คิดดีๆนะคะผมจะเก็บไปเป็นข้อมูลจริงๆแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นผู้ชายเป็นไงครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวเลยแล้วสรุปแล้วเขายังแต่งงานกันอยู่ไหมแต่งงานค่ะตอนนี้มีลูกแล้วอ๋อมีลูกแล้วค่ะแล้วเราโทรไปสั่งลูกไหมว่าระวังแม่หน่อยเลิกแล้วไหมแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างครับครอบครัวดีขึ้นแล้วค่ะไม่มีกิ๊กแล้วค่ะเขาก็ส่งหนูเรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันดีมีลูกกี่คนคะมีตัวเล็กอยู่ในท้องอีกคนนึงแล้วก็คนโต7ขวบแล้วค่ะนี่ตอนนี้ท้องอยู่หรอใช่ค่ะจริงเหรอมันท้องไม่หรอดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยเดือนแล้วเนี่ยประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนแล้วค่ะโอ้พี่นิ่มค่ะแล้วเราเป็นหนี้ได้ยังไงคะหนี้ที่บัตรเครดิตของเขาเพื่อที่ส่งเราเรียนผู้ช่วยค่ะ 30,000 บาทตอนนี้ทำอะไรคะ2คนสามีภรรยาหนูทำผู้ช่วยพยาบาลเขาก็ดับเพลิงใช่ค่ะรายได้เท่าไหร่คะ2คนรวมกันของเขาเดือนนึงมันได้แค่พันกว่าบาทฮะมันถูกจังไม่จริงๆแล้วอ่ะเราทำงานผู้ช่วยพยาบาลสามีเราเป็นดับเพลิงเงี้ยบางอย่างอ่ะมันต้องเอื้อกันถ้ารู้ว่าสามีอ่ะช่วงไหนงานเงียบๆเราก็วางเพลิงโรงพยาบาลให้ถามสามีมาดกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเราทำงานผู้ช่วยพยาบาลสามีเราเป็นดับเพลิงเงี้ยบางอย่างอ่ะมันต้องเอื้อกันถ้ารู้ว่าสามีอ่ะช่วงไหนงานเงียบๆเราก็วางเพลิงโรงพยาบาลให้ถามสามีมาดวางเพลิงโรงพยาบาลปุ๊บสามีมาดับเพลิงเอ้าวินทั้งคู่ไม่ทำไมได้พันกว่าบาทอ่ะของแฟนนี่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เจอหนูเขากู้ของสหกรณ์แล้วเขาก็หักเหลือพันกว่าบาทไม่จริงจริงจริงแล้วมันเดือนเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเกือบ20,000นะคะโอ้โหโดนหักไปเหลือแต่ของหนูทำคลินิกได้12,000ค่ะแสดงว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในบ้านเราเป็นคนดูแลใช่ค่ะเพราะว่าแม่ป่วยด้วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นต้องซื้อยาลูกอีกเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ30,000ค่ะ30,000บาทครับพี่เป้ครับ30,000บาทคิดเลยใน3ให้เราผ่านขอเลือกพี่ธงธงค่ะธงธงครับผ่าน3คนคนแรกคือพี่ก้างขวัญชนกครับคนที่2คือคุณจอยชวนเชยไม่ผ่าน2คนคนแรกคือพี่เจ๊ครับสวัสดีครับวันนี้ครับณที่นี่กับผู้หญิงคนนี้ครับกับข้าวกับข้าวกับข้าวจะบ้าแล้ว10โมงยังจะขับมาผ่านหมู่บ้านอีกขายกับข้าวไม่ต้องพูดคุณผู้ชมครับตามผมมาคนที่คุณเลือกไว้คือกับข้าว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 บอกตรงนะชั่วโมงเนี้ยจะทำอะไรก็ทำไปข้ารายการเราจะให้เปลี่ยนจากคุณธงๆเป็นคุณอาพิษณุนินกันคุณจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะฮะไม่ค่ะที่จับมาแล้วว่าเขาไม่เปลี่ยนครับThank you.
อบแทนกูเหนื่อยจริงๆแล้วด้วยอาชีพหนูกับอาชีพแฟนเป็นอาชีพค่อนข้างที่จะมั่นคงมีรายได้ประจำถ้าหนูไม่มีลูกนะพี่ไม่ให้เลยนะแต่จริงๆแล้วก็แบบให้ก็ได้วะให้ค่ะกับข้าวขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรขึ้นอะไรขึ้นเบาหวานขึ้นเลยแต่เวลาเขาเต้นนะวงสวิงเขาสวยมากเลยนะแล้วแบบถ้าเต้นท่านี้นี่เป๊ะเลยนะไหนไหนทำเงี้ยแล้วก็เอาดนตรีมาถึงให้คุณนิ่มผ่านเข้ารอบคะคือความจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่เนี่ยไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เลยแล้วถ้าแฟนพี่เจ้าชู้พี่บอกแล้วพี่จะเลิกหลังจากนั้นมันไม่เคยเจ้าชู้อีกเลยเขาไม่เจ้าชู้หรือมึงไม่รู้ที่ให้เนี่ยเพราะว่าลูกพี่เซนซิทีฟกับลูกมากคือเราจะมีลูกคนเดียวแต่ผัวหลายคนกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310พี่เซนซิทีฟกับลูกมากคือเราจะมีลูกคนเดียวแต่ผัวหลายคนลูกคนเดียวผัวคนเดียวผัวคนเดียวเดียวพี่เห็นว่าหนูกำลังท้องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ก็คือให้ลูกค่ะพี่ก็เลยให้กับข้าวกับข้าวพอโค้งให้กูยุกขึ้นเต้นมึงหนีกูไปเลยกูไม่อยากเต้นกับมึงกูแค่อยากให้มึงขึ้นมาวิ่งงงมากเลยอ่ะใช่พี่แก้มทำไมพี่แก้มถึงให้ผ่านครับกลัวปุ่มผ่านมันพังแค่ก็เลยกลัวไม่ใช่มากอ่ะคือพี่นั่งฟังตั้งแต่ต้นพี่ไม่ชอบหลายเรื่องแต่ว่าพี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าสุดท้ายปลายทางพี่จะฟังจนถึงว่านี่มาจากอะไรแล้วมีความจำเป็นอะไรถ้าเฉยๆพี่ก็จะให้ผ่านมากกว่าไม่ผ่านของคุณนิ่มอ่ะพี่เฉยๆพี่ไม่ได้เห็นใจคุณนิ่มด้วยนะที่พี่ไม่ชอบมากๆเลยคือการที่หนูโทรศัพท์พูดกับแฟนใหม่ของผู้หญิงคนนั้นอันนี้พี่รับไม่ได้เรื่องมันจบไปแล้วเราไม่ควรทำแบบนั้นเขาโทรมาเพื่อเหมือนขออโหสิกับเราว่าเลิกแล้วต่อกันแต่หนูก็ยังไปทำแบบนั้นน่ะยังดีที่เขารักกันน่ะแต่มันก็เหมือนไปแบบกูจะเฉือนตรงเนี้ยให้มันเป็นรอยดูซิมันจะรักอย่างเงี้ยมันไม่ให้อภัยไงคะมันควรจะจบอะอโหสิกันไปแล้วก็จบเขาก็เริ่มใหม่เราก็เริ่มใหม่อันนี้พี่ไม่ชอบเลยเรื่องที่สองเรื่องเงินก็มีความหละหลวมหลายเรื่องสองคนผัวเมียควรจะสบายกว่านี้ควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้น่าจะแข็งแรงกว่าลูกหนี้คนอื่นๆด้วยแต่พี่ก็เชื่อว่าคุณนิ่มมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเงินของสามีซึ่งเหลือพันกว่าบาทอันนี้คงจะหละหลวมอิเล็กเคค่ะไม่น้อยก็ไม่เป็นไรไปจัดการกันเองพี่ให้ก็ไม่ได้เห็นแก่ลูกพี่ไม่เห็นแก่ลูกเลยนะเพราะพี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อแม่ว่าต้องดูแลลูกแต่ที่พี่ให้อ่ะมีประโยคเดียวที่พูดออกมาแล้วพี่คิดว่าให้ไปก็คือเรื่องแม่ที่แม่ไม่สบายถ้าหนูไม่พูดว่าแม่หนูไม่สบายพี่ก็คงจะไม่ให้พี่รู้สึกว่าคนเรามันเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยมันต้องทดแทนคุณพ่อแม่โดยเฉพาะในเวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วยพี่คิดว่าอันนี้มันเป็นข้อดีที่สุดของคุณนิ่มแต่ที่เหลืออยู่คุณนิ่มต้องปรับปรุงตัวเองหมดเลยถ้ายังเอาชีวิตแบบนั้นที่เคยทำมาใช้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะชีวิตก็จะไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับตัวเองแล้วก็ต้องดูให้รัดกุมมากขึ้นเงินเดือนสามีเงินเดือนตัวเองต้องวางแผนเพราะว่าลูก2คนพี่ย้ำเสมอว่าการมีลูกต้องส่งมอบชีวิตที่ดีอนาคตที่ดีให้ลูกอย่าละหลวมกับการใช้ชีวิตแบบนี้อีกก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะสองคนนะคะคนแรกค่ะ
่ะพี่จิ๊กค่ะเพราะอะไรถึงไม่ให้ผ่านคะพี่ไม่ชอบหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือการไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้แล้วคุณยังหลอกเขาให้เขาส่งเงินให้คุณทุกอาทิตย์2ปีผ่านไปพี่ว่ามันเป็นความที่เห็นแก่ตัวสำหรับผู้หญิงและข้อที่คุณพี่แก้มพูดเนี่ยโอเคเลยคุณไม่ควรไปละลานกับผู้ชายคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยผู้ชายที่ก้าวเข้ามาในชีวิตกับของผู้หญิงคนนี้คุณต้องรู้จักคำว่าให้อภัยแต่คุณกลับไปโทรศัพท์รู้ไหมเนี่ยเคยมายุ่งกับผัวฉันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณทำได้ยังไงอะในเมื่อเขาเลิกกับสามีคุณก็ถือว่านับเป็นบุญอันประเสริฐแล้วที่เขาปล่อยถ้าเขาไม่ปล่อยโอกาสนั้นคุณก็จะอยู่ด้วยหน้าชื่นอบตรมอยู่ยังไม่มีความโศกเขาปล่อยแล้วโทรมาหาคุณด้วยคุณไม่อโหสิเขาตามไปจิกตามล้วงตามควักกับสามีเขาอีกและถ้าสามีเขาไม่เอาผู้หญิงคนนี้เท่ากับผู้หญิงคนนี้เขาก็ต้องกลับมาหาสามีคุณคุณทำอะไรคุณต้องมีสมองอย่าเอาแต่อารมณ์เอาอารมณ์เนี่ยใหญ่กว่าสมองไม่ได้แล้วบุคลิกของคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแต่จิตใจคุณเนี่ยข้างในเนี่ยมันกระด้างมันมีแต่วางแผนฉะนั้นพี่เลยตะกิดตะขวงใจมากฉะนั้นณวันนี้พี่ขอโทษด้วยจริงๆค่ะเหตุผลพี่เป็นแบบนี้ขอบคุณค่ะคุณอาพี่รู้ค่ะเพราะอะไรถึงไม่ให้ผ่านคะคุยหลายๆเรื่องที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะคิดอย่างนั้นไม่น่าปฏิบัติอย่างนั้นเท่านั้นเองครับสรุปว่าเข้ารอบครับลูกนี่คนต่อไปคุณประกอบจากบุรีรัมย์พอจบป.6ก็มาช่วยที่บ้านทำงานที่ที่ทำนาพออายุ18ก็มีหนุ่มมาขอโดยที่ไม่ทันตั้งตัวโอ้ยอีก7วันแต่งเลยโอ้ยมันอะไรเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมอะไรนะแม่แม่จะให้หนูแต่งงานกับใครก็ไม่รู้เนี่ยนะใครก็ไม่รู้ที่ไหนก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆง่ะนั่นมันเพื่อนไม่ใช่แฟนโอ้ยเพื่อนอะแต่งๆไปเถอะหนูไม่แต่งโอ้ยไม่แต่งไม่ได้หรอกลูกแม่น่ะเอาเงินเข้ามาแล้วฮะเออถึงเราจะแต่งงานเข้าหอกันแล้วอะแต่เราก็คิดกับเธอแบบพี่น้องนะเรามาอยู่กันแบบพี่น้องกันเถอะไม่ต้องมีอะไรกันเราจะอยู่แบบพี่น้องไปอีกเมื่อไหร่อ่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีกำหนดแกจะบ้าหรือเปล่าแต่งงานเป็นเดือนแล้วยังไม่ยอมมีอะไรกับแฟนแกอีกก็หนูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบได้ไงแม่เอาตังค์เข้ามาแล้วเอาตังค์มาแล้วก็ช่างสิช่างได้ยังไงถ้าแกไม่ยอมเขาเขาจะปรับแม่ตั้ง2เท่าแล้วแม่จะเอาตังค์ที่ไหนแล้วไปใช้เขาล่ะไปเดี๋ยวนี้ไปยอมเขาเลยอ๋ออยากทำอะไรก็ทำไปจริงเหรอคนน่ารักเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ